สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Another Eden กันอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับเราจะมาดูกันว่าไอ้นี่คืออะไรกันครับดูเลยมันคืออะไรกันครับเนี่ยก็คือเอาชื่อเมเดนโอ้โหชื่อค่อนข้างจะนะฉันรอวันนี้มันนานมากแล้วเอาละคือมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องคืนน่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ครับมาให้ฉันแล้วก็หยิบหนังสือไปโอเคคำพูดของฉันหมึกของฉันฉันเจอเธอแล้ววันนั้นฉันเจอเธอแล้วในที่สุดประมาณนั้นเอาล่ะนี่ควรจบได้แล้วแล้วก็เปิดวิงฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคำพูดของฉันแล้วเรื่องของฉันมันหายไปเฮืออะไรเนี่ยอ้าวชัดเลยโดนดูดเข้าไปเอ้าเป็นผู้ชายเหรอโอ้ไอ้นี่มันคืนเรื่องที่ยังไม่จบไปให้ผู้หญิงคนนั้นครับงงนะเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเราคือเรื่องถูกตัดออกมาเป็นสองส่วนครับระหว่างดอกไม้กับคนทำหนังสือเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีเขียนว่าโอเคผมแปลผิดแถมเมื่อกี้นานแค่ไหนแล้วนั้นหลังจากนั้น100ปี100ปีโอ้โหอาจจะผ่านไปแล้ว1,000ปีคือไม่รู้แล้วครับว่า1,000ปีหรือ1วันมันเหมือนกันสำหรับเธอในตอนนี้ครับเวลานี่มันช่างยาวนานเหมือนกับความมืดที่ว่างเปล่าและไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ดิความมืดที่ว่างเปล่าโอ้โหพูดแล้วแปลยากเหมือนกันเลยก็คือนั่นแหละคือผู้หญิงโอ้โห The Flower Girls คิดถึงไอ้นี่เลยคิดถึงเอลลิสใน Final 7เลยวันนี้ก็ถามว่าเอ้ยหนังสือมาจากไหนเหรอ
ผู้หญิงดอกไม้ถือดอกไม้ขายดอกไม้อะไรแล้วแต่คือก็ต้องโอ้ใครจะคิดว่าความลับของหนังสือจะถูกเปิดเผยตอนนี้มันได้บอกแล้วว่านี่อ่ะมันเป็นการพิสูจน์ว่ามันไม่มีเวทมันไม่บรรจบครับอะไรอ่ะ เฮ้ยเอาดอกไม้ออกเหรออะไรเนี่ยมึกเฮ้ยรู้สึกว่าจะหยดลงมาแล้วไม่ใช่ดิคือเริ่มหยดลงมาหมึกเริ่มหยดคือนะมันก็ต้องเรื่องมันก็ต้องจบนะขาวโพลนเจ็บตาเลยไอ้ข้างหลังเราเป็นใครLet's see I put andอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะงงพูดอะไรกันเนี่ยคือเกี่ยวกับชุดกรออ่ะคือเอาชุดกรอมาไว้ตรงนี้นานแล้วเหรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจงงคือไอ้หมอนี่มันเห็นชุดเกราะของเราครับแล้วมันคิดว่าเอ๊ะเฮ้ชุดกรอบนี่มาน่าจะมาจากยุค Midgrandians Early Midgrandians ครับคือของที่ของประดับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของปลอมแน่นอนรับผิดชอบผมไม่รู้ว่าพูดยังไงไอ้พวกที่ชอบของเก่าอ่ะแฟนตัวยงของพวกที่ชอบของเก่าอ่ะผมไม่รู้ว่าพวกนี้เขาเรียกว่ายังไงกันนะแล้วก็ดาบที่ติดอยู่ที่เอวอีกต่างหากเฮ้ยฉันเห็นนายบ่นพึมพำอ่ะเกี่ยวกับฉันมีธุระกับฉันเหรออาจารย์โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะคือโอ้โหจะให้แปลยังไงวะเนี่ยโอเคคือประมาณว่าเขาก็รู้จักคนหลายคนนะแล้วก็มีหลายคนที่แต่ว่ากลุ่มคนที่เขารู้จักมีน้อยมากที่เป็นพวกชอบของเก่าเหมือนเราครับโอ้โหแม่เจ้าโอเคคืออันนี้พอมันค่อนข้างว่าจะชื่นชมเรานะเพราะว่ามันบอกว่าฉันอะไม่ได้ซีเรียสไม่ใช่ไม่ได้ซีเรียสเหมือนกับนายหรอกนะที่ว่าเอ้ยคือมันคิดว่าเราอะใส่ไปตามหาชุด
ชุดในยุคเก่าๆมาใส่แล้วเอาเป็นของจริงทั้งหมดเลยไงแต่เนี่ยมันบอกว่าของมันอะถึงแม้จะว่าไม่เต็ม 100% เหมือนของเราแต่ว่ามันก็มาจากยุคเดียวกันนะแล้วแต่ว่ามันมาจากอีกทวีปหนึ่ง Eastern Team อะคือขนาดแหละแถวญี่ปุ่นนะเนาะเดี๋ยวหยุดก่อนผู้ไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนายไม่ได้มาที่นี่เพื่อการแสดงเหรอฮะอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการใส่ชุดคอสตูมเหรอคอสตูมปาร์ตี้โหไม่เหมือนเท่าไหร่นะอ้าวอะไรล่ะเนี่ยก็คือมีคนที่คล้ายๆกับเราแล้วก็ไม่ใช่คนที่คล้ายๆกับเราครับคือทุกคนมาจากทั่วสารทิศของโลกครับเพื่อมาตามหาสมบัติฉันไม่คิดว่าจะมีสถานที่อย่างนั้นในเอลไซออนนะลอตตาดิสทริกเขตลอตตาคือไอสถานที่แอคชั่นเนี่ยมันอยู่ที่ลอตตาลิสดิสติกครับเป็นเมืองใต้ดินของที่นี่ฮะใต้ดินเหรอใช่ในใช้ลิฟต์ลงไปได้นะคือทุกคนทั่วสารทิศมารวมกันอยู่ที่นั่นครับมีข่าวลือว่ามันอาจจะมีสมบัติที่วิเศษจะปรากฏขึ้นในอีเวนต์อันที่จะมาถึงนี้ครับนายคงไปดูด้วยตัวเองนะจะว่าไปนายชื่ออะไรอ่ะเอลโดน่ะฉันชื่อจีโน่หวังว่าจะได้เจอกันนายนะใบเอาไว้ดรอปของด้วยฮะแสดงเหรออืมคือจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจสมบัตินั้นเท่าไหร่อ้าวอะไรละนั่นอ่ะอ้าวเฮ้ยมีเลขมีเลขของการ์ดเขียนไว้ด้วยจีโน่น่าจะทำตกไว้นะสรุปเราก็ต้องไปที่นั่นครับเพื่อคืนการ์ดให้จีโน่แหมเป็นห่วงจีโน่ด้วยแต่ก็น่านะอันนี้เป็นสามัญสำนึกปกติเนาะเอาล่ะดูซิว่าจะลงไปยังไงลอตตาดิสทริกเอาเฮ้ยซิกเกอร์ลายเส้นเหรอแล้วจะเอามายังไงล่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมจีโน่การ์ดของจีโน่ถึง
มีปฏิกิริยาล่ะอ้าวสรุปก็คือการ์ดนั่นแหละครับฮะโชคดีจังเลยอ้าวแล้วไอ้จีโน่มันไม่มีการ์ดแล้วมันจะลงไปยังไงอ่ะเพราะการ์ดมันเป็นลายเส้นไงอ้าวอะไรเนี่ยโมทำไมถึงรูปถึงไมถึงมีรูปปั้นนี้อยู่ล่ะมันก็สวยอยู่หรอกแต่ไอ้รูปปั้นนี้มันไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบรูปปั้นเลยโอ้นี่คือ Underground เหรอ Lotta District เหรอเนี่ยอ๋อที่นี่น่าจะเป็นแอคชั่นเฮาส์จีโน่น่าอยู่ในนั้นฉันควรไปดูโอ้โหของจริงจัดนี่มันเหมือนนี่มันเหมือนอันใหม่เลยนะเนี่ยโอ้มีคนเฝ้าประตูด้วยจริงๆแล้วไอ้พวกเนี่ยสถานที่อย่างเงี้ยเราควรเข้าไปให้หมดนะครับเพราะส่วนมากจะมีของอะแต่ผมขี้เกียจเสียเวลาแน่นอนแหละไอ้จิโน่มันคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกเพราะว่ามันทำการ์ดตกไปนี่มันเข้าไม่ได้ยังไงไม่มีการ์ดแม่จะรออยู่ที่นี่ด้วยเพราะคิดว่าน่าจะไปเจอจิโน่ที่นี่นี่นะเป็นแอคชั่นเฮาส์ที่ไอ้จิโน่พูดถึงมีสมบัติหลายๆอย่างมารวมตัวอยู่ที่นี่โอ้มีเขาแต่งตัวกันหรูหรามากครับเหมือนกษัตริย์และราชินีเลยอาจารย์อุนารักน้องมาอยู่ในทีมผมเพอไม่ว่าน้องจะเป็นใครมาอยู่ในทีมผมเพอ3ดาวไม่ว่ากันงานดีขนาดนี้ฉันคิดว่ามีคนจ้องมองฉันอยู่นะแหนเธอเป็นแฟนคลับเซเป็นแฟนคลับของฉันเหรอฮะแฟนเหรอมันไม่ผิดหรอกนะโอ้โหหลงตัวคือบอกมันไม่ผิดหรอกนะที่จะไอเนี้ยลืมตัวเพราะว่าความน่ารักของฉันอ่ะก็คือเหม่อนะครับจ้องแบบเหม่อลอยอ่ะประมาณเนี้ยฉันชื่อแชนนอนโอ้โหชื่อเหมือนบอสเก่าผมเลยชานอนมาร์เก็ตติ้งจ็อบเหรอโอ้ไม่น่าล่ะก็คือไอ้นี่เป็นคนขายลิกะนั่นแหละครับหรือคุณโมเดลเดียวกันโอ้จริงเหรอโทษทีนะบัตที่ขอโทษนะที่จ้องเธออ่ะเออคือมาที่นี่เพื่อเอาเสื้อผ้าเพื่อจะเอาเสื้อผ้าให้ครอบครัวเอาเสื้อผ้าจากที่นี่นะแล้วไม่คิดจะเอาจากที่อื่นเหรอโอ้
แม่เจ้าเธอบอกว่าหาชุดที่ทำให้ความสวยงามของเธอเด่นออกมายากมากครับโอ้โหแม่เจ้าน้องดูน่ารักน้อยลงไปทันทีโอ้โหเอาแล้วคุยเรื่องแฟชั่นกันแล้วครับอือฮึเอาแล้วเราก็ตามน้ำตามน้ำอือฮึโอ้ช้อปปิ้งสนุกขนาดนั้นเลยเหรออ่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูไอ้แอคชั่นนี้สักหน่อยแล้วกันจีโน่อาจจะไปที่นั่นก็ได้นะอีกนานไหมวะยินดีต้อนรับสู่ Rose Guard Action House ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้มั่งแล้วฉันได้ยินว่าฉันสามารถหาของที่มันยูนิคจำเพาะเจาะจงจากที่นี่เรามีให้เลือกหลายอย่างเลยรวมทั้งมีหลายอย่างเลยให้เลือกอะรวมอาวุธอะไรจิปาถะเต็มไปหมดขอคิดก่อนนะคือชุดเกาะแล้วชุดเกาะแล้วก็อาวุธน่าจะช่วยฉันได้มากนะมีเล็กอันนี้ไหมมีอะไรแนะนำไหมครับเกี่ยวกับชุดเกาะแล้วอาวุธแน่นอนเรามี5อย่างในส่วนนี้นะเอาจีนิ้วลั่นโอ้คือฉันมีลายเส้นนะแต่มันเป็นของจีโน่นะคือถ้าเกิดไม่มีลายเส้นก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้โทษไม่มีอะไรเสียหายอย่างน้อยๆก็ได้ลองอะเนาะก็คือคนต้องคนที่ถูกไอ้เนี่ย Rose Guard Foundation อะยอมรับเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมได้ครับอ้าวจีโน่โอ้นั่นนายหนิงนาเอ้ามันเจอกันอีกแล้วนะเอ้ยนายต้องการจะเข้าร่วมไอแอคชั่นนี่เหรออ่ะฉันก็อยากอยู่แต่ฉันเอาหลงอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยไอไลเซนเนี่ยนี่ไอ้มันตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยมันบอกฉันดีใจมากเลยนะที่นายถามน่ะให้ฉันอธิบายให้นายฟังละกันนะฮะคือมันก็คือ Treasure Hunter ดีเองแหละก็คือจะให้พูดก็คือไอเนี่ยอินดิน่าโจนส์คนไทยน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือต้องมีไลเซนส์เนี่ยเพื่อจะซื้อของบอกให้ฉันโชว์ให้นายดูแล้วกันแล้วก็ไม่มีหาย
อ่ะนี่ใช่ไหมที่นายหาอยู่เอออ้าวลายเส้นของฉันนี่ว่าอ้าวเฮ้ยนายได้มันไปได้ยังไงอ่ะก่อนตอนที่นายทำตกไปตรงที่เราเจอกันครั้งแรกตอนนี้ฉันเอามันกลับคืนให้นายโอ้นายเป็นคนดีจริงๆเลยอ๋อไม่ใช่ติมาบอกคนดีอย่างนายนี่หาได้ยากนะเนี่ยคือต่อสรุปคือถ้าเกิดฉันมีลายเส้นฉันสามารถซื้อของได้จากที่นี่ได้ใช่ไหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพื่อนเราต้องมีบางอย่างอะที่จะสามารถซื้อของที่นี่ได้receptionist a Jenny อ้าวเราสามารถใช้ ROC มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้เป็นค่าเงินครับหินเหรอ ROC หินเหรออ่า Ruth got official currency I see เข้าใจแล้วมันก็ค่าเงินของ Ruth got of ของ Ruth got นั่นแหละค่าเงินที่ออกโดย Ruth got เอ้ยมันเป็นสำหรับคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์เนาะคือไม่ว่าน่าจะรวยขนาดไหนในโลกภายนอกถ้าเกิดไม่มีไลเซนส์แล้วก็ไม่มี Ruth Card Official Currency นายก็จะกลับบ้านมือเปล่าก็คือมีแต่คนที่เข้าใจความสำคัญของสมบัติเท่านั้นแหละแล้วฉันจะได้ลายเส้นแล้วก็ไอ้นี่ ROC ได้ยังไงล่ะมันมีหลายวิธีนะวิธีที่เร็วที่สุดคือหาสมบัติมาแล้วก็ขายที่นี่ถ้าเกิดราคาสูงพอถ้าเกิดราคาสูงพอเขาก็จะให้ลายเส้นมาเลยโอ้ยนิวลัดฉันไม่คิดว่าฉันจะมีนะฮ่าในกำลังรอคนอื่นอยู่เหรอเพื่อนไม่ใช่ฉันแน่นอนฮะดาบนายอ่ะคือบอกว่าตั้งแต่ที่เห็นดาบนายฉันก็รู้แล้วว่ามันเป็นของดีแน่นอนเฮ้ยนายต้องการให้ฉันขายออกเลครัมที่นี่น่ะเหรอบ้าแล้วเฮ้ยนายต้องการลายเส้นไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงฉันจัดการให้นายได้เพื่อนฉันจะขายมันด้วยราคาที่สูงเลยล่ะฉันจะช่วยแม้กระทั่งการขอร้องเอาล่ะตอนนี้ส่งมันมาซะ
ฉันต้องการลายเส้นอยู่หรอกนะแต่ว่ามันอันตรายเกินไปไม่ได้แต่ฉันไม่ขายมันหรอกนะไม่ว่าจะให้ราคาสูงขนาดไหนเอาละเอาแล้วไงฉันสนใจมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกฮะก็คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่กระทั่งเงินก็ซื้อไม่ได้ไงมันเป็นสมบัติที่แท้จริงโอ้โหมันเป็นการทดสอบนี่เองโอเคคือมันมาบอกนี่เลยนี่เป็นคุณสมบัติของซีเกอร์คือฉันจะไม่มีทางยอมแพ้คือฉันจะไม่มีวันยอมแพ้และเดินจากไปก็ดีนะที่ได้ยินฉันแต่ยังไงฉันก็ไม่มีของขายอยู่ดีอ่ะโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆกดคนหนึ่งสมบัติโอ้คือสมบัติไม่มันจะไม่มาหาเราคือเราต้องไปหาเองประมาณนั้นแหละฮะเอาแล้วไงไปคือไปตีมอนส์หาของนี่เองแน่นอนคือซินฮิวแมนอยากได้เพชรครับแล้วก็สงสัยว่ามันจะเอาไปทำอะไรอ่ะคือมันรู้ว่ามนุษย์อ่ะต้องการถึงแม้มันจะไม่สนใจเรื่องความสวยงามแต่มันรู้ว่ามนุษย์ต้องการมันเลยต้องการครับก็คือถ้าเกิดเราได้อันนี้มาเราสามารถขายอุ๊บโทษครับเราสามารถขายนั่นที่นี่ได้โอ้โหผ่านไป20นาทีโดยที่ไม่รู้ตัวขอบใจมากนะที่ช่วยฉันเรียนรู้เยอะเลยสำหรับวันนี้คืออย่างน้อยๆฉันก็ตอบแทนนายที่เอาบัตรมาคืนฉันอ่ะอีกอย่างนะฉันไม่ใช่ซีเกอร์ธรรมดาธรรมดานะโฟยเฮ้ยอ้าวก็คือนี่มันใช้คล้ายๆกับพวก stock trader เลยนะก็คือเป็น professional อ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนหาของฮะก็คือหาของจากอีกคนนึงไปขายให้อีกคนนึงประมาณนั้นแหละคิดคล้ายๆว่าซื้อขายหุ้นนะครับ
คือคนหนึ่งก็ต้องมีอยากขายอีกคนหนึ่งก็อยากซื้ออะไรประมาณเนี้ยโอ้โหใจเย็นเย็นกดกดสองอ่ะใครมาก่อนได้ไป first come first serve ครับไม่มีแตกแถวไม่มีแตกแถวไม่มีแซงใครมาก่อนได้ก่อนอ่าฮะคือของอ่ะจะเป็นของคนที่เจอคนแรกไม่จริงไม่จริงเสมอไปถ้าเกิดเจอแล้วต้องมีปัญญาเก็บด้วยนั่นคือของจริงแต่ก็โอเคกลับมาที่นี้คือของตกจะเป็นของคนที่เจอคนแรกแล้วก็โอ้มาเป็นกฎด้วยว่าห้ามขโมยโหก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะหาของที่ไหนก็ไปเลยไปก่อนก็คือถ้าเกิดไม่มีลายเส้นเราก็กลับมาที่นี่ไม่ได้นะจริงเอามันบอกให้เอาลายเส้นของมันไปครับคือตอนนี้เราสามารถใช้ใบนี้ได้ตอนนี้ฮะแล้วน่าจะเข้าแล้วน่าจะเอาอะไรเข้าไปล่ะฮะจะว่าไปแล้วนายเข้ามาได้ไงโดยที่ไม่มีบาดาก็คือแขกที่ไม่ได้มาบ่อยอ่ะต้องโชว์การ์ดครับสำหรับแขกประจำไม่ต้องโชว์ก็คือคนที่เกิดและโตที่เอลซารอนสามารถเดินเข้าออกที่นี่ได้ตามสบายครับคือโอเคอย่างนี้นี่เอง